กระเทียมสรรพคุณประโยชน์ของกระเทียมตำรับยาโบราณจากรุ่นสู่รุ่นสรรพคุณประโยชน์ของกระเทียมกระเทียมกาลิกเป็นพืชผักที่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวถูกนำมาเป็นเครื่องปรุงในอาหารหลายชนิดโดยเฉพาะอาหารคาวอย่างต้มผัดทอดยำเมื่อไหร่ที่ได้กลิ่นกระเทียมเราจะรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีกระเทียมจึงจัดเป็นเครื่องปรุงอาหารชั้นเลิศของอาหารคาวที่ให้กลิ่นหอมน่าอร่อยชวนหิวแต่บางคนก็ไม่ชอบกลิ่นฉุนนี้เพราะกลิ่นรุนแรงและติดแน่นจึงไม่อยากกินอาหารที่มีกลิ่นของกระเทียมทำให้พลาดโอกาสได้รับสรรพคุณและประโยชน์ของกระเทียมที่เรียกว่าต้านสารพัดโรคแถมยังช่วยเรื่องความสวยความงามได้อีกชักอยากรู้แล้วละสิว่ากระเทียมช่วยอย่างไรงั้นเราไปดูกันเลยค่ะลักษณะของกระเทียมกระเทียมเป็นพืชที่หาซื้อได้โดยทั่วไปเป็นพืชสวนครัวที่จัดว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับครัวคนไทยเนื่องจากกระเทียมนั้นมักถูกนำมาประกอบอาหารหรือปรุงเป็นเครื่องแกงเพื่อให้มีรสชาติและมีกลิ่นหอมอร่อยมากขึ้นนอกจากประโยชน์ในครัวแล้วกระเทียมยังมีสรรพคุณทางยาต่างๆมากมายจนมีการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากกระเทียมเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพขึ้นมาหลายชนิดเลยทีเดียวลำต้นเป็นไม้ล้มลุกมีลำต้นแท้คือหัวกระเทียมที่อยู่ใต้ดินและลำต้นเทียมที่เป็นใบโดยแต่ละหัวนั้นจะมีหลายกลีบเรียงซ้อนกันแต่ละกลีบจะมีกาบหรือเปลือกบางๆหุ้มหลายชั้นอาจจะมีสีม่วงชมพูหรือขาวก็ได้สามารถแยกออกจากกันได้ด้านบนของกลีบเรียวแหลมเพื่อเติบโตไปเป็นใบกระเทียมหนึ่งกลีบนำไปขยายพันธุ์ได้หนึ่งต้นแต่มีกระเทียมบางสายพันธุ์ที่มีเพียงกลีบเดียวเช่นกระเทียมโทนรากของกระเทียมเป็นระบบรากฝอยลักษณะของต้นกระเทียมใบเจริญมาจากส่วนกลีบกระเทียมมีลักษณะแบนยาวปลายแหลมแผ่นใบแบนเรียบดอกดอกออกเป็นช่อโดยติดการเป็นกระจุกที่ปลายก้านดอกมีใบประดับบางๆห่อหุ้มทั้งกระจุกในกระจุกมีดอกย่อยอยู่เป็นจำนวนมากมีกลีบดอก6กลีบเกสรตัวเมีย1อันเกสรตัวผู้6อันเมล็ดหรือผลกระเทียมมีขนาดเล็กรูปไข่ค่อนช้างกลมมี3ภูมิเมล็ดมีสีน้ำตาลใช้ขยายพันธุ์ได้แต่ในประเทศไทยสภาพอากาศไม่เหมาะสมจึงไม่นิยมรอให้ติดผลกระเทียมสรรพคุณทางยาช่วยผิวสดใสอมชมพูกระเทียมมีคุณประโยชน์มากมายทั้งเป็นแหล่งรวมสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอวัยกระเทียมมีกรดนิวคลีอิกนูคลีอิกแอซิดที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากเป็นอาหารผิวชั้นเลิศช่วยทำให้เลือดลมไหลเวียนดีผิวพรรณสดใสอมชมพูนอกจากนั้นกระเทียมยังถือเป็นสมุนไพรตำรับโบราณมาช้านานเพราะกระเทียมเป็นยารักษาโรคชั้นดีทั้งรักษาโรคภายในร่างกายและภายนอกร่างกายอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ากระเทียมมีสรรพคุณดีเด่นอะไรที่น่าสนใจบ้างมารู้จักกระเทียมให้ลึกซึ้งกันเลยดีกว่า25สรรพคุณประโยชน์เกินค่าจากกระเทียม 1. กระเทียมให้ความร้อนแก่ร่างกายช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายทำให้เลือดลมดีช่วยขับเหงื่อและเสมหะช่วยบรรเทาอาการหวัดลดไข้แก้อาการหายใจติดขัดคัดจมูก 2. กระเทียมช่วยต้านทานโรคไตได้เป็นอาหารที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไต 3. กระเทียมช่วยขับลมแก้ท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อแก้ปวดท้องจุกเสียด 4.กระเทียมช่วยต้านทานโรครูมาติสซ้ำโรครูมาติกและโรครูมาตอยซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น 5ประโยชน์ของกระเทียมช่วยขับพยาธิเส้นได้และพยาธิไส้เดือน 6กระเทียมช่วยขับสารพิษจากร่างกายได้ 7. กระเทียมมีสรรพคุณต้านโรคจัดเป็นสมุนไพรต้านโรคความดันโลหิตสูงโรคหอบหืดป้องกันโรคโลหิตจาง 8
กระเทียมสรรพคุณช่วยคุมน้ำตาลโดยกระเทียมช่วยปรับสมดุลในร่างกายและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน9กระเทียมช่วยแก้อาการปวดหัวและโรคไมเกรนแก้วิงเวียนศีรษะ10กระเทียมเป็นยาแก้อักเสบอ่อนๆนำเนื้อกระเทียมมาพอกที่สิวจะช่วยลดการอักเสบได้ช่วยลดผื่นคันผิวหนังอักเสบทั้งยังช่วยสมานแผลเน่าเปื่อยแผลอักเสบเป็นหนองและกากเลื่อน11กระเทียมเป็นสมุนไพรต้านมะเร็งชั้นดีมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต้านมะเร็ง12กระเทียมมีกลิ่นฉุนซึ่งช่วยกระตุ้นความอยากอาหารได้13ประโยชน์ของกระเทียมช่วยลดความอ้วนความเผ็ดร้อนนิดของกระเทียมทำให้ร่างกายร้อนนำมาปรุงอาหารจะช่วยควบคุมน้ำหนักได้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังลดความอ้วนช่วยลดไขมันส่วนเกินและลดระดับน้ำตาลช่วยในการเผาผลาญ14กระเทียมช่วยให้ขับถ่ายสะดวกขึ้นและทำให้รู้สึกสบายท้อง15กระเทียมทำให้ร่างกายสดชื่นช่วยให้ผู้ที่อดนอนรู้สึกกระปรี่กระเปร่าขึ้น16กระเทียมอุดมไปด้วยวิตามิน B1 B2 B3 และ B6 ที่ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาและโรคปากนกกระจอก17กระเทียมช่วยขับปัสสาวะแก้โรคขัดเบาได้18กระเทียมเป็นสมุนไพรที่ช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศเสริมสร้างพละกำลังและควบคุมฮอร์โมนเพศ19กระเทียมช่วยลดอาการนอนกรนเสียงดังได้เนื่องจากความร้อนในร่างกายทำให้จมูกโล่ง20กระเทียมช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบช่วยแก้อาการเจ็บคอทำให้คอโล่งเยียวยาอาการคอแดงคออักเสบ21กระเทียมมีกลิ่นฉุนช่วยไล่ยุงได้22กระเทียมช่วยลดความดันได้23กระเทียมช่วยบำรุงผมโดยกระเทียมช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรงยาวเร็วทำให้สีผมดำแก้ปัญหาผมบาง24กระเทียมป้องกันคาฮอวัดได้รวมถึงช่วยรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ได้25กระเทียมบรรเทาอาการหืดหอบได้รักษาสิวด้วยกระเทียมนอกจากกระเทียมจะเต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกายแล้วเนื้อของกระเทียมยังมีข้อดีที่โดดเด่นคือให้ความร้อนที่ช่วยขับลมขับเสมหะแก้หวัดได้ดีทีเดียวเชียวยังไม่หมดเท่านี้เพราะนอกจากจะมีสรรพคุณที่ดีต่อภายในร่างกายแล้วยังดีต่อภายนอกด้วยในด้านของการบำรุงผิวลดรอยดำลดสิวอักเสบไม่ต้องบีบสิวให้เมื่อแค่เอาเนื้อกระเทียมมาพอกบางๆทิ้งไว้15นาทีก็สามารถทำให้สิวหัวช้างยุบได้กระเทียมนี่เด็ดจริงๆส่วนวิธีใช้กระเทียมรักษาสิวก็มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้1นำกระเทียมมาปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาดฝานเป็นแผ่นบางแล้วนำมาทาบริเวณที่เป็นสิวเท่านั้นโดยทิ้งไว้ 5-10 นาทีแล้วล้างออกหลังจากนั้นประคบด้วยน้ำแข็งเพื่อลดอาการแสบร้อน2นำกระเทียมมาปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาดนำไปปั่นหรือบดผสมกับน้ำเล็กน้อยแล้วนำสำลีก้านมาชุบน้ำกระเทียมที่ได้ทาบางๆเฉพาะบริเวณที่เป็นทิ้งไว้ 5-10 นาทีแล้วล้างออกวิธีนี้จะแสบน้อยกว่าเนื่องจากกระเทียมถูกเจือจางไปบ้างแล้วด้วยน้ำนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการรักษาสิวด้วยกระเทียมนั้นไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลดีสำหรับทุกคนเพราะสภาพผิวของแต่ละคนแตกต่างกันสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายการรักษาสิวด้วยกระเทียมอาจจะไม่เหมาะสมเพราะจะทำให้ผิวไหม้ได้ดังนั้นก่อนจะลองใช้กระเทียมรักษาสิวนั้นควรนำกระเทียมมาทาที่บริเวณท้องแขนเพื่อทดสอบอาการแพ้ก่อนโทษของกระเทียมหากทานไม่ถูกต้องอย่างไรก็ดีแม้สรรพคุณและประโยชน์ของกระเทียมจะมีมากมายแต่โทษของกระเทียมก็มีเช่นกันในกรณีต่อไปนี้คือ
1. การรับประทานกระเทียมในปริมาณจะทำให้มีกลิ่นตัวและกลิ่นปาก 2. กระเทียมมีรสเผ็ดร้อนอาจจะทำให้ร้อนในหรือถ้าทานตอนท้องว่างจะทำให้แสบร้อนกระเพราะอาหารและแน่นท้องได้ 3. กระเทียมมีสรรพคุณในการช่วยลดการแข็งตัวของเลือดทำให้เลือดเหลวและแข็งตัวช้าขึ้นดังนั้นผู้ที่มีภาวะเลือดแข็งตัวช้าหรือกำลังรับประทานยาที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์หากจะรับประทานกระเทียมเป็นอาหารเสริม 4. กระเทียมก่อให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้หากรับประทานกระเทียมแล้วมีอาการคันและผื่นขึ้นตามร่างกายควรหยุดรับประทานแล้วไปพบแพทย์ทันที 5.ผู้ที่เตรียมตัวผ่าตัดไม่ควรรับประทานกระเทียมในปริมาณมากก่อนผ่าตัดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากกระเทียม 1. กระเทียมแคปซูลกระเทียมอัดเม็ดน้ำมันกระเทียมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกเสริมในการดูแลสุขภาพเพราะกระเทียมที่เรารับประทานกันโดยทั่วไปมักผ่านความร้อนจากการปรุงอาหารมาแล้วจึงทำให้สารอาหารในกระเทียมลดลงอย่างแต่การรับประทานกระเทียมสดสำหรับหลายๆคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากรสชาติและกลิ่นของกระเทียมนั้นไม่น่าถูกใจมากนักจึงมีการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระเทียมขึ้นเพื่อลดเงื่อนไขเรื่องกลิ่นและรสชาตินั่นเองผลิตภัณฑ์ทั้ง3ชนิดนั้นมีคุณค่าคล้ายๆโดยมีสรรพคุณหลักๆคือลดการแข็งตัวของเลือดลดคอเลสเตอรอลและไขมันป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตันเป็นต้นนอกจากนี้ยังช่วยขับลมป้องกันท้องผูกและฆ่าเชื้อในระบบทางเดินอาหารอีกด้วยโดยกระเทียมแปรรูปทั้ง3ชนิดมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยคือกระเทียมแคปซูลเป็นกระเทียมตากแห้งที่บดเป็นผงแล้วนำมาบรรจุแคปซูลกระเทียมอัดเม็ดเป็นกระเทียมตากแห้งที่บดเป็นผงแล้วนำมาตอกเป็นเม็ดจากนั้นเคลือบด้วยฟิล์มเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้นน้ำมันกระเทียมเป็นสารสกัดจากกระเทียมนำมาบรรจุในแคปซูลอ่อนแบบเจลาตินหรือบรรจุขวดก็ได้แต่การรับประทานกระเทียมเป็นอาหารเสริมนั้นไม่สามารถทดแทนยาแผนปัจจุบันและการรับประทานอาหารแบบปกติได้ดังนั้นควรรับประทานกระเทียมในปริมาณที่พอเหมาะแล้วรับประทานอาหารอย่างครบ3มื้อและหลากหลายทั้ง5หมู่ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง2กระเทียมดองกระเทียมดองนั้นทำเพื่อถนอมอาหารและยืดอายุการเก็บรักษากระเทียมลดกลิ่นและรสชาติของกระเทียมให้รับประทานง่ายขึ้นสารอาหารในกระเทียมดองนั้นจะลดลงเล็กน้อยเพราะผ่านการหมักดองมาแล้วแต่ก็ลดลงไม่มากนั้นแต่ถ้าหากจะรับประทานเพื่อสุขภาพควรรับประทานแบบสดจะดีกว่าเนื่องจากสารอาหารยังอยู่ครบถ้วน3สีผึ้งกระเทียมหรือครีมผสมกระเทียมช่วยรักษาโรคผิวหนังต่างๆเช่นกลากเลื่อนเป็นต้นโดยสามารถทำเองได้โดยบดกระเทียมผสมลงไปในครีมหรือสีผิวแล้วนำมาทาในบริเวณที่เป็นโรคผิวหนังกระเทียมแคปซูลทานง่ายให้ประโยชน์สูงไม่น่าเชื่อว่ากระเทียมจะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ถึงขนาดที่ว่านำมาทำเป็นแคปซูลเพื่อกินบำรุงร่างกายกันเลยทีเดียวเพราะกระเทียมแคปซูลสะดวกในการทานง่ายช่วยต้านโรคได้สารพัดโรคแล้วยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายทั้งซีลีเนียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสแมงกานีสแคลเซียมและธาตุเหล็กกระเทียมแคปซูลกระเทียมแคปซูลวิธีเลือกซื้อกระเทียม 1. เลือกกระเทียมที่ไม่มีเชื้อราโดยสังเกตที่เปลือกกระเทียมจะไม่มีจุดสีดำหรือน้ำตาล 2. เลือกโดยดูจากลักษณะกระเทียมเปลือกต้องบางกลีบแน่นไม่ฝ่อ 3.หากอยากได้กระเทียมที่มีกลิ่นแรงควรเลือกแบบกระเทียมกลีบเล็ก 4
เนื้อกระเทียมเมื่อแกะเปลือกแล้วต้องมีสีเหลืองอ่อนสดผิวเรียบไม่มีจุดดำสรรพคุณและประโยชน์ของกระเทียมไม่ได้เล็กเหมือนขนาดของกลีบผลเลยใช่ไหมคะรู้อย่างนี้แล้วเห็นที่คนที่ไม่ชอบกลิ่นกระเทียมไม่นิยมทานกระเทียมต้องเปลี่ยนใจหากระเทียมมาทานกันแล้วล่ะค่ะกระเทียมแคปซูลหาไม่ยากเลยตามร้านขายยาทั่วไปมีแน่นอนนอผ่านร้านขายยาร้านสมุนไพรต่างๆอย่าลืมหาซื้อกระเทียมแบบแคปซูลติดบ้านทานเป็นประจำนะคะ